วัสดีค่ะพี่เมธวันนี้เป็นไงบ้างคะโอเคอยู่ช่วงนี้โอเคอยู่อากาศโอเควันนี้เราจะมาเมามอยกันนิดนึงในเรื่องของชีวิตการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจงชิงที่นี่นะคะอ่ะก็โอเวอร์ออลว่าเป็นยังไงบ้างดีไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะจริงๆอยากจะกล่าวถึงการศึกษาก่อนเนาะเรื่องการศึกษาของที่เนี่ยมหาลัยในไต้หวันมีศักยภาพสูงอยู่แล้วแต่สำหรับมหาลัยจงชิงนี้จะอยู่ในอันดับต้นๆของไต้หวันอุปกรณ์การศึกษาของเขาจะดีมากรวมถึงศักยภาพทางการสอนของตัวผู้สอนเองด้วยเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าแบบจะคุยกับอาจารย์รู้เรื่องหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาอังกฤษก็โอเคผ่านฉลุยดีมากเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะมหาลัยจงชิงของเราเนี่ยยังได้รับการรับรองจากสำนักงานกพ.ของประเทศไทยซึ่งมันจะง่ายต่อการสมัครงานของเราใช่จบจากที่นี่อยากจะไปเป็นข้าราชการหรือว่าทำงานในหน่วยงานต่างๆของไทยเนี่ยก็ได้เลยไม่มีปัญหาเลยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับตัวผู้เรียนเองบางคนอาจจะกังวลว่าควรจะพูดภาษาอังกฤษไหมหรือว่าควรจะได้ภาษาจีนมาก่อนหรือเปล่าเป็นไงบ้างคะพี่เบนโอ้ภาษาจีนเนี่ยคือเอาจริงๆน้องหลายๆคนน่ะก็ภาษาจีนไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ว่าเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คนไต้หวันหรือว่านักศึกษาไต้หวันรวมถึงอาจารย์เองเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไม่ได้ภาษาจีนแล้วจะมาเรียนต่อได้ไหมเอออันนี้ได้อยู่ใช่อันนี้ยืนยันอีกเสียงนึงเลยนะคะเพราะว่ามาตอนแรกก็ไม่ได้ภาษาเลยเหมือนกันเออโอเคค่ะเราก็จะมาแชร์กันว่าสรุปแล้วทำไมเราถึงมาเรียนต่อที่นี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นนะคะให้น้องเริ่มก่อนเลยดีกว่าว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงโอ้โหสำหรับหนูเนี่ยหนูว่าคือมันเป็นโชคดีของเราหรือเปล่าว่าเรามีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนด้วยความที่ว่ามหาลัยทำมหาลัยขอนแก่นเนาะทำ MOU กับมหาลัยที่นี่จริงๆมีมหาลัยอื่นๆในประเทศไทยที่ทำเยอะเหมือนกันเราได้มาแลกเปลี่ยนตั้ง1เทอมแน่ซึ่งดีมากใช่ได้ทุนด้วยใช่ใช่ค่ะได้ทั้งทุนได้ทุนค่าเทอมแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยใช่ค่ะแล้วการที่เรามาเรียนที่นี่เราสามารถที่จะเทคคอร์สได้แล้วเราสามารถเลือกที่จะเข้าแล็บไหนก็ได้ในตอนนั้นนะคะทำให้เราได้รู้ว่าเอ๊ะวิชาไหนมันน่าเรียนนะหรือว่าแล็บไหนที่มันแบบโอเคเราก็เลยแบบใจอะไรใช่ค่ะเสร็จแล้วคราวนี้หลังจากที่เราได้แบบเรียนหรือว่ารู้แล้วนะว่าแล็บไหนโอเคแล็บไหนไม่โอเคอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกอาจารย์ได้ว่าเฮ้ยอาจารย์คนนี้โอเคนะอย่างเงี้ยพอปรากฏว่ามีอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนึงบอกว่าเนี่ยเราอาจารย์โอเคนะที่เธอจะเข้ามาเรียนที่นี่ในระดับที่สูงขึ้นปรากฏว่าเฮ้ยโอเคโชคดีของเราอีกแล้วได้มาเรียนอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเป็นการที่โชคดีมากค่ะส่วนพี่คือเมื่อ6ปีที่แล้วเคยมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวก่อนช่วงนั้นเป็นช่วงหยุดสงกรานต์จำได้เลยอ่ะแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ประมาณ10กว่าวันนะคะแล้วเราก็ไปเจอความมีน้ำใจของคนไต้หวันนะคะเวลาที่เราถามทางนะคะเวลาที่เราไปไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าเขาก็แบบช่วยเราพาเราไปจนถึงที่อย่างเงี้ยค่ะนั่นคือความรู้สึกที่แบบดีเวอร์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยรู้สึกประทับใจและคิดว่าต่อไปถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คืออยากจะมาเรียนที่มหาลัยนี้ทีนี้พอกลับไทยไปปุ๊บมันเหมือนแบบโชคชะตาเหมือนกันนะคือเหมือนมีการแบบจัดบูธนิทรรศการการศึกษาต่อนะคะที่มช.ตอนนั้นนะคะแล้วก็มีบูธของมหาลัยเราด้วยคือมหาลัยจงชิงเนี่ยเขาก็ไปจัดบูธที่นั่นนะคะแล้วก็ได้ไปเจอกับรุ่นพี่ซึ่งเขาจบจากที่นี่นะคะแล้วเขาก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่าอยากมาเรียนต่อที่นี่เนี่ยลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ไหมแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เรียนสาขาเดียวกันกับพี่เลยนะคะก็คือเรียนสาขาเอฟฟิสิกส์นะคะหลังจากนั้นพอได้มาศึกษาดูสภาพแวดล้อมสภาพอากาศของที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะคุณดูท้ายพอสมัครปุ๊บเราได้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ใช่จริงๆที่นี่ทุนเยอะเนาะคนค่อนข้างเยอะที่จริงๆคืออยากจะบอกช่วงรับสมัครเนาะว่าช่วงรับสมัครเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาใช่ถึงสิ้นเดือนมีนานะคะทุกคนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าสนใจเนี่ยมากันได้นะคะเนาะที่ชื่อที่เนี่ยอย่างเราสองคนเนี่ยเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่ว่ารู้จักกันที่นี่รู้จักกันที่นี่นะคะเพราะเรามีชมรมมีอะไรที่ให้ความอบอุ่นกับเราดีมากเลยนะคะนี่ก็แบบนี่แหละที่มาที่ไปของการมาอยู่ที่นี่ค่ะค่ะ
ค่ะทีนี้น้องๆเนี่ยเขาก็เริ่มรู้ข้อมูลพื้นฐานละว่า ชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่เป็นยังไงนะคะมหาลัยเราดีหรือว่ามีข้อดียังไงนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตในไต้หวันดียังไงทีนี้ถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยเขาอยากจะมาเรียนที่นี่บ้างเขาต้องทำยังไงเดี๋ยวลองพี่คิดลองแชร์สิว่าพี่คิดทำยังไงถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้สำหรับว่าแบบเรียนได้สำหรับกิ๊กนะคือเริ่มต้นเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามาด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนก่อนคือหนึ่งเลยนะคะถ้าคนที่จะมาลองติดต่อในส่วนของการศึกษาต่อหรือว่าการศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาลัยของน้องๆ นั้นซึ่งในช่วงปี3ปี4เนี่ยพี่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะออกมาคล้ายๆกับการฝึกงานหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ใช่แล้วช่วงระยะเวลาที่สมัครจะเป็นช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนมีนามีนาค่ะสิ้นเดือนมีนาใช่ตรงนี้เรามหาลัยที่ไทยของเราเนาะสามารถที่จะซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือเราได้ว่าเอ๊ะเราจะมาแลกเปลี่ยนเราทำยังไงเนี่ยค่ะส่วนของการเรียนต่อระดับปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกเนี่ยคือระยะเวลามันเท่ากันแหละว่าช่วงกุมภาถึงมีนาเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมคะใช่สมัครพร้อมกันคือตรงเนี้ยเราอาจจะต้องใช้ภาษาใช่ไหมคะอาจจะเป็นคะแนนภาษาของเราหรือว่าหลังจากที่เราเรียนจบเอ๊ะหรือว่าน้องๆคนบางคนอาจจะกังวลว่าพี่หนูยังไม่จบเลยหนูสามารถสมัครได้ไหมน้องสามารถใช้เอกสารคาดว่าจะจบใช้ในการสมัครได้ด้วยค่ะใช่แล้วก็เราค่อยยื่นเอกสารจริงตอนที่เรามาจริงได้เหมือนกันส่วนใหญ่แล้วมหาลัยเราเอ๊ะมีสัมภาษณ์ไหมต้อง จริงๆสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับดีพาร์ตเมนต์นะคะว่าเราจะไปเรียนในสาขาวิชาไหนอย่างเงี้ย ค่ะคือบางอย่างของพี่เนี่ยคืออาจารย์เขาเนี่ยมอบหมายให้รุ่นพี่ที่จบไปแล้วโทรมาสัมภาษณ์พี่โอ้แทนอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้รู้ว่าแบบเราต้องความต้องการของเราเป็นยังไงอะไรให้เราให้รู้ความต้องการจุดประสงค์ของเราในการสมัครมาเรียนที่นี่อย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับรุ่นพี่ที่เขาจบไปแล้วนะคะก็เลยทำให้เรารู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วมหาลัยที่เนี้ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ที่รับดูแลเราก็ดีมากๆนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของทุนนะคะซึ่งสำคัญมากๆจะมาเรียนแล้วเนี่ยเรื่องทุนทรัพย์ก็สำคัญและจำเป็นไม่แพ้ใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆทุนสำหรับการศึกษาต่อที่ประเทศไต้หวันนะคะคือมีหลายประเภทมากอ่ะเอาแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือทุนของรัฐบาลไต้หวันทุนนี้ให้ค่อนข้างสูงเนาะทั้งค่าเทอมหรือว่าผลตอบแทนเยอะผลตอบแทนค่าเทอมหรือว่าเงินในการใช้ชีวิตประจำวันรวมบางทุนอาจจะให้ถึงค่าเครื่องบินหรือว่าอาจจะเป็นค่าที่พักด้วยก็เยอะเหมือนกันให้เราบริหารจัดการเองนะคะแล้วก็ทุนประเภทที่2ก็คือทุนของมหาลัยในแต่ละมหาลัยที่เขาให้สำหรับนักศึกษาต่างชาตินะคะซึ่งในแต่ละมหาลัยก็จะมีเงื่อนไขในการสมัครทุนนะคะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆที่น้องๆต้องมีนะคะก็คือคะแนนภาษาค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองด่านได้ยิ่งดีซึ่งมันจะเป็นใบเบิกทางที่ดีมากๆนะคะสำหรับน้องๆที่อยากไปศึกษาต่อต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เตรียมตัวกันตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดขอโทษค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรที่น้องอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยซึ่งสามารถน้องสามารถเสิร์ชได้ในมหาในข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือในอินเทอร์เน็ตได้ะคะ่ะเอ๊ะถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าทุนของมหาลัยเนี้ยเราจะสามารถเขาเรียกอะไรติดต่อกับมหาลัยได้ยังไงก็คือจริงๆติดต่อผ่านเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็แบบง่ายมากของเรามันง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าอยากจะมาจริงๆเนี่ยลองเมลไปถามอาจารย์ก่อนก็ได้เมลไปถามรุ่นพี่ก็ได้นะคะโอเคยังไงก็ลองดูนะคะจะดีมากๆเลยถ้าเราได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ขอบคุณค่ะ